ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดสัญลักษณ์กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง Channel วันเทนแก้วที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาทำคลิปนะครับเป็นรถเจ้า TT 4.65 นะครับก็น้องใหม่ล่าสุดเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็มาดูกันครับเป็นรถของสนามบินนะครับก็จะมีอะไรบ้างมาชมครับรถสนามบินนะครับไว้ลากจูงนะครับเครื่องบินก็น้องใหม่ก็สนามบินจัดเลย TT 4.65 นะครับที่มีนะครับก็มีถังดับเพลิงนะครับก็ติดตั้งให้ตามสั่งครับก็ต้องการถังดับเพลิงติดกับรถนะครับเพื่อใช้เวลาฉุกเฉินนะครับก็จะมีถังดับเพลิงมีไฟส่องครับไฟส่องด้านหน้านะครับจะเป็นไฟติดหลังคาอยากให้ติดไฟแบบไหนก็สามารถขอทางร้านได้นะครับถ้าท่านได้ออกรถจากทางบริษัทนะครับก็อยากได้ไฟแบบไหนคุยราคาบวกเพิ่มกันได้นะครับว่าต้องเพิ่มอะไรให้บ้างหรือจะให้หักลบของแถมอะไรแทนไฟที่ท่านจะติดหรืออะไรแล้วแต่นะครับคุยกันได้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดอันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับที่เขาเอามาให้ติดกับรถนะครับสำหรับเวลาฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวแอดจะติดเปิดไฟให้ชมกันครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็ติดให้ดูกันเล่นๆนะครับไฟไซเรนนะครับไฟฉุกเฉินตัวนี้ก็จะมีตัวต่อพ่วงนะครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์นะครับโทรศัพท์ก็ดีติดตั้งเครื่องเสียงก็ได้หรือต่อพ่วงระบบไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับก็จะมีตัวเสียบของระบบไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนี่ครับไฟแล้วก็กดสเต็ปไฟได้ครับสเต็ปไฟนะครับนี่คือสเต็ปไฟส
เต็ปไฟกดสวิตตามสวิตนี่เลยครับสเต็ปไฟนะครับสเต็ปไฟนะครับกดตามสวิตนี่เลยครับเปิดตามสเต็ปนะครับชมแล้วนะครับสเต็ปไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของรถของสนามบินนะครับเอาไว้ใช้ในการชักลากจูงท่านใดที่อยากได้น้องใหม่นะครับ TT4.65 นะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีเทอร์โบท่านที่ชอบใจรักในเสียงเทอร์โบก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่มีเทอร์โบติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวแอดจะลงเบอร์โทรของบริษัทไว้ใต้คลิปนะครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามไฟแนนซ์ทางบริษัทได้เลยนะครับแล้วส่วนเพจอะไรนะครับก็จะแนะนำให้ไปที่ของเพจ Facebook นะครับชื่อจำหน่ายรับสั่งส่งด่วนอะไร Ford Tractor New Holland ทุกรุ่นในไทยนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับสั่งอะไรกันได้นะครับคือก็จะถามอะไรก็เข้าไปที่แชทอินบ็อกซ์กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนำมากมายนะครับก็มาถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่างๆก็ขนาดหรือระบบเครื่องก็จะเหมือนกันกับรุ่น TT4.55 TT4.75 นะครับแค่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์และก็ระบบเทอร์โบนะครับตอนนี้น้องใหม่เลยสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะวางเบอร์โทรใต้คลิปครับวันนี้ก็มานำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาถ่ายให้ชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย